สวัสดีค่ะอยู่กับ The Topic นะคะวันนี้ค่ะเราชวนคุยกับหุ้นตัวหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เป็นประเด็นมากทีเดียวค่ะเพราะว่าถูกกระหน่ำเทขายมาเยอะมากทีเดียวถึงแม้วันนี้ราคาหุ้นจะฟื้นตัวมาบ้างนะคะบวกไปประมาณ 1% กว่าๆเราลองไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะคะกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นก็เลยอาจจะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยตามเก็บหนี้ไม่ได้มากนะคะประกอบกับถูกปรับลดประมาณการทั้งกำไรสุทธิแล้วก็ประมาณการในเรื่องของราคาเนี่ยลงแบบหลายโบรกเกอร์มากทีเดียววันนี้ก็เลยต้องเรียนเชิญมาลองไขข้อข้องใจกันนะเพราะเราเชื่อว่าหลายๆท่านทีเดียวค่ะถือหุ้นตัวนี้เอาไว้รวมไปถึงทางด้านของกองทุนรวมก็ถือหุ้นตัวนี้เอาไว้เยอะนะคะเรากำลังหมายถึง JMT หรือบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะถามไทยกันเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะภาพรวมที่ตอนนี้ทั้งสงครามทั้งดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็เรื่องของกำลังซื้อต่างๆเนี่ยมันล้วนแต่เป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันเยอะทีเดียวนะคะและยิ่งมีด้านของการวิเคราะห์ออกมาของนักวิเคราะห์มีการกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะยิ่งวิตกกังวลกันมากขึ้นนะคะแต่ว่ามุมนึงเนี่ยเราเห็นข้อมูลนึงนะคะเขาเป็นผู้ที่ซื้อหนี้มากที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ที่เขาตั้งบริษัทมาเลยนะคะอันนี้คือข้อมูลที่เขามีการเปิดเผยออกมานะคะทำให้เรายิ่งสงสัยนะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยซื้อหนี้มากที่สุดเป็นประวัติการสำหรับปีนี้ 100,000 ล้านบาทแต่ทำไมถึงถูกปรับลดกำไรลงแล้วก็ปรับลดราคาลงนะอันนี้ก็ต้องเข้าไปถามไถ่ทางผู้บริหารกันดูนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญคุณปิยะพงษ์อัจฉานะคะเป็นประธานกรรมการบริหารของ JMT มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องเรียนเชิญมานิดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นหุ้นของ JMT ถูกเทขายหนักทีเดียวนะคุณปิยะคะก็หลากหลายประเด็นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ต้นทุนดอกเบี้ยก็สูงขึ้นหลายคนก็เลยไปดูในเรื่องของการรายงานของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีการปรับเป้าประมาณการในเรื่องการเติบโตลงวันนี้ก็เลยต้องเรียนเชิญคุณปิยะมาไขข้อข้องใจกันนิดนึงว่าสถานการณ์โดยข้อเท็จจริงของ JMT เนี่ยไตรมาสที่3ไตรมาส4ที่กำลังจะออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มเราในเรื่องของการตามเก็บหนี้การทำกำไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อหนี้เข้ามาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นปีเนี่ยเป็นปีที่เราซื้อหนี้เข้ามาสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะตั้งแต่ตั้งบริษัทมาแต่ทำไมเราเห็นภาพส่วนใหญ่ของเราเป็นการปรับเป้าลงคะเรื่องของราคาเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามามองในมุมของครึ่งปีแรกนะครับเราจะเห็นว่าตัว JMT เองเนี่ยก็มีการซื้อหนี้เข้ามาเนี่ยรวมๆแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ 100,000 ล้านอันนี้ยังไม่รวม JK นะครับเฉพาะตัว JMT หนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะครับส่วนหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยก็ปีนี้ธนาคารเนี่ยสถาบันการเงินเอาออกมาขายเนี่ยคิดว่าคงอยู่ในช่วงไตรมาส4นะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะครับเราไม่เคยซื้อหนี้มากขนาดนี้ปกติเราจะซื้ออยู่ประมาณ 2-3 หมื่นล้านนะครับเป็นแม็กซิมัมดังนั้นเนี่ยการซื้อหนี้ของเราอ่ะที่เยอะขนาดนี้มากขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ล้อไปกับหนี้ของที่ไหลถ้าเราไปดูข้อมูลของสถาบันการเงินหรือว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยก็จะเห็นว่าหนี้ที่กองอยู่ในช่วงหนี้อยู่ในสเตจ1อ่ะอยู่ประมาณ1ล้านล้านนะครับส่วนหนี้ที่อยู่ในสเตจ2เนี่ยก็ประมาณ 500,000 ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่สถานการณ์การซื้อนี่เนี่ยเรามีโอกาสสูงมากนะครับที่เข้าไปซื้อแต่ว่านี่ก้อนนั้นนะก็ต้องมาดูว่าศักยภาพเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของ cash collection นะครับก็เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับ cash collection ของเราในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ year on year เนี่ยนะครับ2223เนี่ย23เราสามารถทำได้ดีกว่านะครับสำหรับแนวโน้มไตรมาส34ในเรื่องของ cash collection เนี่ยในส่วนของที่เป็น unsecured เนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเป็นลูกค้าแมสแล้วเราก็ช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเป็นไปตามสภาพลูกค้าส่วนใหญ่ของเราอ่ะก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นพวกหนี้บัตรเครดิตพวกหนี้ส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้เขามีรายได้ประจำเพียงแต่ว่าเราจะช่วยเหลือในมุมที่ส่วนลดปิดบัญชีเพิ่มขึ้นหรือว่าการให้ผ่อนยาวขึ้นอาจจะจ่ายหนี้น้อยลงนะครับจึงไม่ได้กระทบกับกลุ่มนี้กลุ่มที่กระทบเนี่ยเป็นกลุ่มของหนี้ที่มีหลักประกันเนื่องจากว่าทางธนาคารเนี่ยนะครับปล่อยสินเชื่อยากขึ้นนะครับเรากระทบตรงไหนเรากระทบตรงนี้ NPA นะครับหนี้ NPA ก็คือหนี้ที่มีหลักการที่โอนหนี้เนี่ยโอนทรัพย์สินเนี่ยมาเป็นของบริษัทแล้วนะครับเพราะเนี่ยเมื่อไหร่ที่ธนาคารเนี่ยปล่อยสินเชื่อยากขึ้นก็จะเกิดผลกระทบนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับส่วนผสมของหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของเราเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนักนะครับส่วนเรื่องแนวโน้มของกำไรเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงไซเลนต์พีเรียดอันนี้ต้องขออนุญาตแต่ให้ภาพกว้างได้นะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับจนถึงสิ้นสุดเราก็คงทำนิวไ
นะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังของเราเนี่ยคงดีกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนครับอืมค่ะตอนนี้เท่าที่เราประเมินว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดีกับครึ่งปีแรกเนี่ยมาจากอะไรคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเศรษฐกิจก็กำลังซื้อยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะท่องเที่ยวที่แบบจะเข้ามาก็ไม่ได้มาตามที่คาดหวังเอาไว้นะมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะที่ครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกจริงๆเราเองเนี่ยเราในกองหนี้ของเราครับคุณนวรัตน์เรามีลูกค้าที่เป็นแมสที่ผมบอกประมาณ500,000 ล้านถ้าคิดเป็นจำนวนลูกค้าก็อยู่ประมาณสัก4-5 ล้านรายแล้วลูกค้าที่เราเจรจามานับตั้งแต่วันที่เราเข้าตลาดเนี่ยปี55จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าที่ทําประนอมหนี้กับเราไว้สะสมไว้พอสมควรนะครับนั่นคือปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือหนี้ที่เราซื้อเข้ามาใหม่นะครับที่บอกว่า 100,000 ล้านเนี่ยก็เริ่มมีการชําระเข้ามาดังนั้นเนี่ยหนี้ก้อนเก่ากับหนี้ก้อนใหม่เนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีcash collection เนี่ยที่อยู่ในอัตราที่เราควบคุมได้นะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรตรงนี้กับตัว JMT ครับอืมค่ะกำลังจะเรียนถามคุณปิยะพอดีนะคะว่าการซื้อนี่เข้ามาที่สูงเป็นประวัติการของเราเนี่ยมันส่งผลดีกับเรายังไงมันเพิ่มต้นทุนหรือว่ามันทำกำไรให้กับเราคะมันเป็นส่วนที่เพิ่มกำไรให้กับเราณวันนี้และในอนาคตแต่ว่านี่ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นนี่ที่อยู่ในช่วง Q3 และค่อม Q4 บางส่วนดังนั้นเนี่ยผลกระทบความงอกเงยของนี่ที่เราซื้อมาเนี่ยจะส่งผลกระทบเนี่ยนะครับในเชิงบวกในแง่ของกำไรเนี่ยเต็มเปี่ยมเนี่ยในช่วงของปี24นะครับเพราะว่าช่วงในปี23เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรับรู้บันทึกรายได้ตรงนั้นเนี่ยได้เต็มปีนะครับก็ถือว่าเป็นผลบวกในระยะยาวนะครับแล้วนี่ก้อนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้เก็บกันปีเดียวนะครับไม่ใช่ปี24เก็บแล้วหมดเพราะว่าในทางบัญชีของ JMT เนี่ยเรามีการบันทึกรายได้เนี่ย14 ปีนะครับแต่ว่าการบันทึกรายได้14ปีนั้นเนี่ยในช่วงปีแรกๆนะครับมันมีแคชคอลเลกต์เยอะนะครับบางส่วนตัดต้นทุนบางส่วนเนี่ยมารับรู้เป็นรายได้นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าในช่วงแรกเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆสโลว์ดาวน์ไปในช่วงปีท้ายๆครับอ๋อแสดงว่านี่ 100,000 ล้านที่เราซื้อมาในปีนี้ที่สูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยมันจะมาช่วงท้ายๆของไตรมาสที่3แล้วก็ค่อยๆมากขึ้นในไตรมาสที่3และ4แต่ส่งผลกระทบเต็มๆเนี่ยช่วงปี24ครับค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไงแล้วเรามั่นใจเลยเห็นภาพของไตรมาสที่3แล้วเนี่ยแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยแล้วก็ของที่มีอยู่ในมือเนี่ยมั่นใจว่าปีนี้เราคิดว่าเราจะน่าจะนิวไฮยังคงทํานิวไฮทั้งรายได้และกําไรด้วยค่ะพี่อ่ะครับโดยเฉพาะ Q4 เนี่ยจะมีการ reverse ตัว ECL แล้วก็มี gain loss นั่นแปลว่าในทางบัญชีเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเก็บหนี้เนี่ยนะครับได้มากกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้โดยปกติการซื้อหนี้เนี่ยมันจะมีการทำประมาณการรายได้ขึ้นมานะครับเป็นแต่ละปีแต่ละปีนะครับเมื่อสิ้นสุดปีเนี่ยทางบัญชีเนี่ยก็จะมาดูว่าชุดไหนที่เราเก็บได้มากกว่านะครับประมาณการที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็จะมีการ book gain loss ตามหลักเกณฑ์ของบัญชีบางส่วนดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าในช่วงของ Q4 อ่ะนะครับจะเป็นตัวเลขที่พิมพ์เต็มที่นะครับสำหรับปีนี้นะครับอืมค่ะทีนี้เรียนถามเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นนิดนึงค่ะคุณปิยะอัตรากำไรขั้นต้นเรายังทำได้ดีอยู่ไหมคะเราอยู่ในเกณฑ์68-69เราเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับก็ยังอยู่ในอัตราที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับอืมค่ะซึ่งการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายทำได้ดีขึ้นไหมคะต้นทุนค่าใช้จ่ายดีขึ้นครับก็จะมีบางส่วนในช่วงที่เราลงทุนซื้อนี่เข้ามานะครับในส่วนของดอกเบี้ยนะครับก็จะมาอิมแพคอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะสร้างผลกำไรเนี่ยเติบโตตามมานะครับก็ล้อไปกับการซื้อนี่ครับเพราะการซื้อนี่ของเราก็มีการออกหุ้นกู้ออกไปครับค่ะตอนนี้คนค่อนข้างกังวลนิดนึงค่ะคุณปิยาคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของสงครามแล้วอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของต้นทุนทางการเงินก็คือดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเราเป็นคนที่แบบว่าซื้อหนี้มาแล้วก็ตามเก็บหนี้หนี้มีจำนวนมากขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยในเรื่องของคุณภาพหนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียนถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในสัญญาณของความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มส่งสะท้อนมาเกี่ยวกับเรื่องของการตามเก็บหนี้เราหรือยังคะในเรื่องการจ่ายหนี้ของลูกหนี้ค่ะอย่างที่ผมเรียนไปนะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับเรื่องสงครามเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปกติพอเราซื้อหนี้เข้ามาเนี่ยเราจะสะท้อนดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นต้นทุนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำซีนาริโอของการซื้อหนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะต้องจ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นราคาก็จะถูกดึงลงมานะครับเพราะนั้นมันจะอยู่ในราคาเฉลี่ยของหนี้ตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ไม่เกิดครับฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะทำกำไรได้ในปีนี้มันคือหนี้ของรายย่อยใช่ไหมคะหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแค่ 10% ใช่ครับก็จริงๆหนี้ทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้แต่ปีนี้เนี่ยสถาบันเนี่ยขายหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมาเยอะ
นะครับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยอยากจะอธิบายเพิ่มว่าในปีก่อนๆเนี่ยเราซื้อหนี้ประเภทบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเยอะนะครับรวมถึงหนี้รถยนต์ด้วยแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลของแบงก์ชาติเนี่ยจะเห็นได้ว่า NPL ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรถยนต์สูงขึ้นบัตรเครดิตสูงขึ้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยทรงตัวที่อยู่อาศัยลดลงเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยข้อมูลตัวนี้มันเป็นตัวสะท้อนว่าทำไมสถาบันการเงินเนี่ยจึงขายหนี้ที่มีหลักประกันพวกบ้านเนี่ยออกมาน้อยลงเนื่องจากว่า NPL เนี่ยมันลดลงแต่ว่าที่เยอะเนี่ยยังคงเป็นบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรถยนต์นะครับค่ะอย่างตัวที่เงินสดลับของเราอะ cash collection เนี่ยตอนนี้ปีนี้น่าจะประมาณสักเท่าไหร่ฮะคุณเบียร์เราวางเป้าไว้ 9,000 ล้านนะครับก็คงได้เป็นไปตามเป้าครับค่ะถ้าเป็น 9,000 ล้านนี่สถิติที่ผ่านมาเปรียบเทียบนี่เป็นยังไงบ้างคะเปรียบเทียบของเราใกล้ๆปีที่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็มี JK แล้วนะครับก็ปีที่แล้วอยู่ที่ 6,000 ปีนี้ 9,000 เราก็มีการเติบโตในทุกปีครับอ๋อค่ะพูดถึง JK AMC เล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยคะเพราะอันนี้ก็ถือเป็นอีก1บริษัทนะคะที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวที่ส่งรายได้เข้ามาด้วยในเรื่องของการซื้อหนี้เข้ามาแล้วก็การตามเก็บหนี้เป็นไงบ้างคะหนี้ที่ซื้อเข้ามาของ JK ปีนี้สะสมมานะครับจากปีแล้วเนี่ย 100,000 ล้านนะครับใน 100,000 ล้านเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ามาเร็วขนาดนี้นะครับแต่ว่าทางธนาคารก็ส่งเข้ามาใน AMC อันนี้นะครับแล้วสามารถเราเนี่ยมีความสามารถทำกำไรขึ้นปีแรกเนี่ยไปแล้ว500ล้านนะครับซึ่งเราทาร์เก็ตไว้400ล้านดังนั้น100ล้านเนี่ยก็เป็นส่วนที่เกินสิ่งที่เราคาดเอาไว้ครับค่ะทีนี้ถ้าทั้งปีเนี่ยประมาณการเอาไว้ตอนนั้นไหนครึ่งแรก500ล้านละครึ่งหลังจะประมาณสักเท่าไหร่คะครึ่งหลังเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเรามองคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยครึ่งแรกเป็นยังไงครึ่งหลังก็น่าจะจบแบบนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเลขบางอย่างเนี่ยใกล้ๆเนี่ยผมไม่สามารถที่จะบอกเรื่องกำไรได้นะครับต้องขออนุญาตอ๋อค่ะคุณปิยะนี่เรียนถามได้ว่าของ JK AMC เนี่ยหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ประเภทไหนคะหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็น SME รายย่อยๆนะครับก็ประกอบด้วย3ส่วนนี้ครับค่ะซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้อย่างที่คุณปิยะบอกไปว่าก็ยังคือจ่ายคืนหนี้เป็นระยะใช่มั้ยคะใช่ครับค่ะแล้วตัวที่เป็นครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะที่บอกว่าเราก็น่าจะได้เท่ากับครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวกับของทาง JMT เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังไหมคะว่ามั่นใจว่ามันจะมีทยอยจ่ายหนี้ไปอย่างต่อเนื่องด้วยการซื้อหนี้เข้ามามากขึ้นใช่ครับคือของเนื่องจากว่าทางKBank เนี่ยได้ส่งหนี้เข้ามาที่ AMC เนี่ยเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว Cash Collect หรือว่ากำไรความสามารถในการทำกำไรของเขาอะก็เข้ามาเร็วตามนะครับแต่คิดว่าในช่วงของ Q4 เนี่ยนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณจากทางเคแบงค์ถ้าเกิดมีกลุ่มหนี้นะครับที่เข้ามาสมทบเพิ่มเติมเนี่ยตัวเลขก็อาจจะมากกว่าประมาณการที่ผมให้ไปครับแต่ตอนนี้ตัวเลขที่ส่งเข้ามายังไม่เห็นนะครับค่ะทีนี้ถ้าเป็นทั้งปีเนี่ยที่เดิมที่เราคาดการเอาไว้ JK AMC นี่เราคาดการไว้ประมาณสักเท่าไหร่รายได้กับกำไรตอนนี้ผมอย่างที่ผมเรียนไปนะครับถ้าเราดูสมการที่เกิดขึ้นปีแรก500นะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครึ่งปีหลังก็น่าจะอยู่1,000ตามปัญญาตยักที่เกิดขึ้นนะครับค่ะคือมากกว่าที่เราคาดการไว้ไหมคะใช่ครับเราคาดการไว้800อ๋อมากขึ้นกว่าเดิมนะคะการของ JK AMC นี่เรามีการซื้อหนี้จะมีการซื้อหนี้เพิ่มอีกไหมคะปีนี้เราซื้อมาประมาณเท่าไหร่แล้วก็แนวโน้มแผนของการซื้อหนี้เพิ่มเข้ามาเราซื้อสะสมมาแสนล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณว่าในช่วง Q4 ทางธนาคารจะออกมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการซื้อขายหนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าเป็นระยะยาวครับแต่ถ้าเราดูถึงซัพพลายทั้งหมดของหนี้ในตลาดเนี่ยเนื่องจากเราน่าจะเป็นคนที่ส่วนแบ่งอันดับต้นๆเลยไหมคะในเรื่องของการซื้อหนี้ผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ในสัดส่วน 80% ขึ้นไปนะครับอีก 20% เนี่ยตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเปิดกว้างนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็คงดูศักยภาพของพอร์ตนะครับส่วน 20% เนี่ยที่อื่นอาจจะได้ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทุนหรือว่ากำลังที่จะซื้อแต่ว่ายิวของนี่ที่ซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทตั้งเอาไว้ครับค่ะนั้นเราเรียนถามประเด็นนี้แล้วกันเลยละกันนะคะคุณปิยะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีคู่แข่งเข้ามาซื้อนี่มากขึ้นนะคะราคานี่ที่เราซื้อมาเนี่ยเรายังคงรักษามาร์จิ้นของเราได้ดีอยู่นะคะคือนี่ที่ซื้อมาเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นจากเดิมที่เราเคยซื้อไหมคะไม่ได้มีความสูงขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละที่วิธีการรับรู้รายได้เนี่ยนะครับเขาจะเกิดจากข้อมูลสถิติที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะว่าทางผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็จะต้องใช้เกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่านี่ก้อนนั้นเนี่ยสถิติเคยเก็บอยู่ 5% จู่ๆคุณไปใส่ 7% ไม่ได้นะครับเขาก็จะควบคุมให้อยู่ในเรนจ์ 5% นะครับบวกต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับบวกกับความสามารถในการเก็บนี่ในช่วงนั้นๆเพรา
พราะเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยนะครับในการเก็บหนี้เนี่ยชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มหนี้ที่ไม่หลักประกันดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์นะครับที่ออกมาจากต้นทุนนะครับจากสถิติที่เก็บนะครับมันจะเป็นตัวสะท้อนนะครับไปที่ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งของ JNT เรากำหนดผลลัพธ์ของการลงทุนเนี่ยที่ 12% นะครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อมาครับค่ะทุกวันนี้เราก็ยังทำได้ใช่ไหมสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุน ROI นี่ 12% ใช่ครับค่ะคุณปิยะเรียนถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นภาครัฐอย่างเงี้ยเรามันมีผลกับเรายังไงบ้างคะเพราะว่ารัฐก็พยายามกระตุ้นเรื่องของกำลังซื้อมันส่งผลดีกับเรายังไงบ้างคะเรื่องแรกเลยเนี่ยที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยหมายความว่าทางรัฐเนี่ยได้เอาเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ดิจิตอลเนี่ยให้กับประชาชนทั่วไปค่ะผมมองว่าเป็นเรื่องบวกว่าเงิน 10,000 บาทนั้นนะครับทางเราอ่ะมีกลยุทธ์ยังไงที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนำมาชำระหนี้ให้กับเราแต่การชำระหนี้เนี่ยลูกค้าต้องได้ผลประโยชน์นะครับถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่จ่ายแน่นอนเราก็เลยได้วางแผนนะครับในการช่วยเหลือนะครับกลุ่มที่ไม่เคยจ่ายหรือว่าเคยจ่ายนะครับโดยที่เราอาจจะทำแคมเปญเรื่องส่วนลดปิดบัญชีเรื่องการผ่อนด้วยลดด้วยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยนะครับมาชำระหนี้ให้กับเราไม่มีผลลบเลยครับมีแต่ผลเชิงบวกนะครับส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเรียนไปนะครับถ้าเรามามองสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่ได้อิมแพคกับธุรกิจของเราเลยแล้วเราสะท้อนไปแล้วเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมาเพียง 0.0 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราได้สะท้อนเรื่องพวกนี้เนี่ยเข้าไปในการทำprojection ในการซื้อหนี้ในต้นทุนและสะท้อนไปที่กำไรของเราอยู่แล้วครับไม่มีก้อนใหม่ที่เราจะมีการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ต้นทุนเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่คะต้นทุนการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณ 4.25% นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแผนในการออกหุ้นกู้ของเราในปีนี้เนี่ยเรามีแผนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ประมาณสัก 1,000 ล้านโดยผ่านผู้แทนในการขายเนี่ยประมาณสัก10ลายเงินที่เราได้จากการขอคุ้มกู้เนี่ยนะครับเราก็เอาไปชำระหนี้บางส่วนก็เอาไปซื้อหนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ JMT Group ครับค่ะคุณปิยะเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของการบริหารจัดการการจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายหนี้คืนหุ้นกู้นิดนึงนะคะว่าการจ่ายหนี้คืนหุ้นกู้กับการตามเก็บหนี้เนี่ยเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงคะที่สภาพคล่องมันต้องไปด้วยกันนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการรีไฟแนนซ์ก้อนใหม่เข้ามาด้วยไอ้ตัวที่ cash correction ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องบริหารจัดการในการจ่ายคืนหนี้ด้วยใช่ครับกระแสเงินสดของบริษัทเราอะไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับอันนี้เป็นอีกปัจจัยนึงที่ผมอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามามองว่า JMT มีกระแสเงินสดเนี่ยนะครับปีละ 9,000 ล้านนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงว่า JMT จะมีหุ้น default ไหมนะครับต้องบอกว่าปีนี้เราชำระไปหมดแล้วและปีหน้าเนี่ยเรามีแค่ประมาณ 2,400 เพราะเนี่ยถ้าเราแมทช์ระหว่าง cash collection นะครับกับการจ่ายหุ้นกู้เนี่ยเราไม่ได้มีผลกระทบเลยครับและทุกครั้งที่เราซื้อหนี้เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเราก็มีกระแสเงินสดเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ว่าซื้อมาใหม่แล้วไม่มีเงินนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นน่าเป็นห่วงครับเพราะอยากสรุปว่าไม่ได้มีผลกระทบเลยครับเรายังมีไปดูได้ครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ย DE เราอ่ะ 0.51% นะเมื่อปิด Q2 อย่างไตรมาสที่3ที่4เรามีซื้อหนี้เพิ่มอีกไหมคะหลังจากที่ซื้อสูงเป็นประวัติการไปแล้วจะมีทยอยซื้ออีกไหมคะผมคิดว่าตอนนี้ซื้อมาถึงค่อม Q4 เดือนหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาแสนล้านส่วนที่เหลือเนี่ยผมคาดการณ์ว่าน่าจะมีสัก 20,000 ล้านนะครับที่น่าจะเข้าในช่วง Q4 แต่ว่าผมคิดว่าแนวโน้มอ่ะในช่วง Q1 ถึง Q2 ปีหน้าเนี่ยนะครับก็น่าจะทยอยเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับผมก็ประมาณการว่าปีหน้าเนี่ยในช่วง Q1 Q2 เนี่ยก็น่าจะมาอีกสักประมาณ 50,000 ล้านได้ครับอ๋อค่ะปกติแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่าไตรมาสที่4เราบอกว่าเราอาจจะซื้อมาอีกสัก 20,000 ล้านพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอยตามเก็บหนี้เรามีการคาดการณ์มั้ยคะว่าน่าจะเก็บได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเงินที่เราซื้อเข้ามาเงี้ยที่บอกว่ากระแสเงินสดก็จะตามมาด้วยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านี่ที่ซื้อมาไตรมาส4ยังไม่รับรู้กำไรนะครับจะไปรับรู้ปีหน้าเลยได้จะไปรับรู้รายได้ในปีหน้าเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ก็คือ3เดือนครับถึงจะรับรู้รายได้แต่เปอร์เซ็นต์การเก็บเงินน่ะขึ้นอยู่กับอายุหนี้ถ้าเป็นหนี้ที่อยู่ในสเตจ3แล้วเขาขายออกมาเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์แคชคอลเลกจะสูงแต่ถ้าเกิดเป็นหนี้เก่าๆพวก 3-4 ปีเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาตามอายุหนี้ของเขาครับอ๋อค่ะแล้วที่เราที่นะขึ้นกับอายุหนี้ค่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นก้อน 100,000 ล้านนี่ล่ะคะอายุหนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งอายุหนี้ 100,000 ล้านที่เราซื้อมาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ
ประมาณ 7-80% เนี่ยเป็นหนี้ที่อายุหนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็อยู่ในช่วง 3-4 ปีครับแล้วก็เป็นหนี้ที่อยู่ในส่วนของกระบวนการในการดำเนินคดีนะครับแล้วก็อีกส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหนี้ที่อยู่ในช่วง120วันแต่สัดส่วนของหนี้ที่มีอายุเยอะเนี่ยมากกว่าแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกสะท้อนเข้าไปในตัว projection นะครับแล้วก็เป็นรายได้จากการลงทุนนะครับซึ่ง2ส่วนเนี้ยผลตอบแทนอยู่ที่ 12% เท่ากันนะครับแต่ว่า cash collect ที่เข้ามาเนี่ยนะครับอายุหนี้มากนะครับการเก็บหนี้เนี่ยมันก็จะเหนื่อยในช่วงแรกนะครับนะครับแต่ว่า at the end เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราซื้อต้นทุนก็ต่ำเพราะเนี่ยการส่งผลในระยะเวลา14ปีก็ส่งผลเท่ากันนะครับแต่ส่วนอายุนี่น้อยเนี่ย cash collect เนี่ยก็จะเข้ามาเร็วครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอเข้ามาเร็วเนี่ยในช่วงปีที่ 2-3 เนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงอ๋อโอเคค่ะทีนี้การตามเก็บหนี้ของเรานี่ก็ต้องอาศัยก้อนหนี้แสนล้านนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4เมื่อสักครู่คุณปิยะบอกว่าอายุหนี้ของก้อนแสนล้านเนี่ยมันเป็นอายุหนี้ที่สัดส่วนมากที่มีอายุยาวๆเนี่ยสัดส่วนมันจะมากกว่าทีนี้เนี่ยการตามเก็บหนี้ของเราเนี่ยเราจะต้องไปคาดหวังในอนาคตข้างหน้านะคะที่มันจะเริ่มเร็วขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราตามเก็บหนี้ได้น้อยเราจะต้องมีการตั้งสำรองเยอะมั้ยคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าเราซื้อหนี้ที่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันเราต้องถูกตั้งสำรองหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่มีการตั้งสำรองนะครับณวันที่ซื้อนะครับหนี้ที่ตั้งสำรองเนี่ย ECL เนี่ยคือหนี้ที่มีหลักประกันอันนี้เป็นไปตามระบบบัญชีค่ะนะครับซึ่งหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีที่สถาบันอื่นนะครับที่ซื้อหนี้ประเภทเดียวกันเนี่ยก็ใช้กันเป็นมาตรฐานนะครับวิธีการของหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยเขาจะตั้ง ECL ไว้ก่อนเลยคือตั้งสำรองเผื่อนี่สงสัยจะสูงเนี่ยลงหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่เก็บได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการรับคืนหรือการรีเวิร์สนะครับกลับมานะครับแต่ว่านี่ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นนี่ที่บางส่วนเนี่ยเมื่อเรามีแคชคอลเลกเข้ามามันจะถูกตัดต้นทุนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นการรับรู้ได้จะไม่มีการตั้งสำรองครับอ๋อโอเคซึ่งไอ้ตรงนี้คือถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องตั้งสำรองถ้าเราสามารถตามเก็บนี่ได้ใช่ครับตัวที่เป็นหลักประกันมันจะถูกตั้งสำรองในกรณีที่คือว่าทั้งโครงการเนี่ยมีแนวโน้มที่เราเก็บไม่ได้ตามโพซิชันแต่อย่างที่ผมเรียนไปครับโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นน้อยมากเนื่องจากว่าเราถูกแคปตั้งแต่การซื้อนี่แล้วผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยไม่เราเก็บเกินสถิติที่เราทำได้ส่วนใหญ่เนี่ยงานของเราเนี่ยจะคอนเซอร์เวทีฟด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นนี่ก้อนนั้นเนี่ยอาจจะเก็บได้ 10% ตลอดโครงการนะครับเราก็จะใส่ความเสี่ยงในอนาคตไว้สัก 2% เราอาจจะตั้งที่ 8%เพราะเนี่ยนี่ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยโอกาสที่จะเก็บน้อยเนี่ยนะครับต่ำกว่าที่จะถูกตั้งสำรองเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้ต่ำนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมอยากจะให้มองว่าอย่างที่เราคุยกันช่วงต้นๆว่าในช่วง Q4 กับ Q2 เนี่ยเรามีเกนลอสนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเก็บนี่เกินกว่าสิ่งที่เราโปรเจคชันเอาไว้และได้รับเกนลอสเนี่ยในควอเตอร์2และควอเตอร์4ด้วยซ้ำไปครับค่ะคราวนี้จะอยู่ที่ว่าเราจะต้านกระแสใหญ่ได้หรือเปล่าก็คือกลยุทธ์ของเราเองแล้วใช่ไหมครับคุณปิยะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเรื่องของกำลังซื้อเนี่ยหลายคนภาพใหญ่อะเขามองว่ามันแผ่วค่ะพอแผ่วปุ๊บเนี่ยก็เลยมองไปว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับความสามารถในการตามเก็บหนี้เราหรือเปล่าอันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบไปเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราอาจจะต้องแบบปรับลดประมาณการอะไรลงแต่ว่าฟังจากคุณปิยะเหมือนว่าเราก็ยังคงทำได้ในปีนี้new high แล้วก็ปีหน้าก็ยังมีหนี้อีกก้อนที่ทยอยซื้อตั้งแต่ไตรมาสที่4อีก 20,000 ล้านแล้วก็ปีหน้าไตรมาส1ไตรมาส2ก็ยังคงทยอยซื้อเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้ที่ส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันถูกมั้ยคะเราผ่านถ้าเราเป็นนักรบอะ เราก็ผ่านศึกสมรภูมิมาเนี่ย20เกือบ30ปีแล้วเข้าตลาดมาเนี่ยปีที่11จะย่างเข้าปีที่12เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจออะไรมาเยอะนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่าเค้าเนี่ยจะแผ่วหรือว่าเขาเองเนี่ยจะล้มหรือว่าเขาเองเนี่ยจะมีเหตุที่เป็นไปในเชิงที่หักมุมเพราะว่านี่ที่เราซื้อมาสะสมมีลูกค้าเก่าเรามีทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เน่าบูดไปไหนนะครับเราพิสูจน์มาเห็นแล้วนะครับทุกคนก็เห็นตัวเลขทางบัญชีอยู่แล้วว่านี่ที่เราเก็บก้อนแรกอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนั่นอ่ะ10กว่าปีแล้วนะครับเรายังเก็บหนี้ก้อนนั้นเนี่ยได้นะครับผมเชื่อมั่นในเรื่องของออเปอเรชั่นของตัว JMT เชื่อมั่นในตัวลูกค้าที่เราสร้างส่งมาในอดีตผมเชื่อมั่นในเรื่องของซินเนอร์จี้ที่ Jmart กรุ๊ปมีนะครับผมเชื่อมั่นในเรื่องเทคโนโลยีที่ JMT นะครับกับบริษัทในกลุ่มเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ถ้าเราอยู่เดิมๆเนี่ยนะครับ
อันนี้น่าเป็นห่วงแต่ว่าเราอยู่ด้วยซินเนอร์จี้เราอยู่ด้วยอีโคซิสเต็มเราอยู่ด้วยการพัฒนานะครับดังนั้นเนี่ยผมเองผมเชื่อว่าทองเนื้อแท้เนี่ยนะครับหรือนักรบที่ผ่านศึกสงครามมาเยอะเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยก็อาจจะเจอบาดแผลนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่ตามนี้ที่เป็นผู้นำนะครับแล้วมีทรัพย์สินที่เรียกว่าเป็นhigh quality นะครับผมเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าเราเอาเงินถ้าเราเอาหนี้ที่เขาซื้อมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก็บชั่วลูกชั่วหลานยังไม่หมดเลยครับแล้วตราบใดที่สถาบันการเงินเนี่ยยังปล่อยสินเชื่อแล้วสถาบันการเงินเนี่ยทั้งแบงก์และนอนแบงก์เนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นทุกสภาวะสถาบันการเงินก็มีการปล่อยสินเชื่อวางแผนเพื่อที่จะเติบโตดังนั้นเนี่ย JMT Group เองเนี่ยนะครับก็จะเติบโตไปตามลูกค้าเก่านะครับบวกกับตัว synergy นะครับบวกกับสถาบันการเงินที่ขายหนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับผมยังยืนยันว่าเรายังแข็งแกร่งครับค่ะประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับเราก็คือเรื่องของต้นทุนในการที่เราจะระดมมาเพื่อซื้อหนี้นะคะเนื่องจากว่าคือดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำมานานพอต่ำมานานทุกคนก็เอนจอยกันหมดนะคะเนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันถูกแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยคือดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้สภาพคล่องในเรื่องที่การลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะหดไปบ้างนะคะคุณปิยะคะเนื่องจากว่าทุกคนก็บอกว่าอยากจะไปลงทุนในดอกเบี้ยที่มันสูงไอ้หุ้นกู้มันก็อาจจะต้องมีมาร์กในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยสูงขึ้นด้วยยังไม่รวมความเสี่ยงที่มันเป็นริสก์พรีเมียมอีกนะคะคุณปิยะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะกับเรื่องของต้นทุนตอนนี้เพราะว่าอันนี้มันคือต้นทางเลยนะคะที่จะเอาไปซื้อแล้วก็ซื้อนี่อีกซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วล่ะในการที่เราจะมองนี่ว่านี่ก้อนไหนเนี่ยมันเป็นทองในอนาคตแต่ปัญหามันคือไอ้ต้นทุนเงินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการระมัดระวังกันเป็นพิเศษแล้วโดยเฉพาะตอนนี้คนรู้สึกหวั่นไหวนะคะกับเรื่องของหุ้นกู้เล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่าเรากังวลมากจริงเราต้องทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นก่อนว่าดอกเบี้ยนะครับที่เราจะต้องเสียไปกับแผนในการซื้อนี่นะครับรวมถึงผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปถ้าตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างยิวนะครับให้กับธุรกิจได้เป็นกำไรนะครับแล้วเราสามารถที่จะจ่ายผลตอบแทนจากหุ้นกู้นั้นได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องสามารถทำความเชื่อมั่นนะครับให้นักลงทุนให้เห็นได้ว่าผลประกอบการที่จะส่งผลนะครับในระยะสั้นกลางยาวเนี่ยนะครับมันออกมาเนี่ยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าดอกเบี้ยที่ออกไปเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงสูงนะครับยิวที่เราได้รับก็ต้องสูงตามมันก็ถูกสะท้อนอย่างที่ผมบอกสะท้อนเข้าไปในเรื่องของการซื้อหนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผมเชื่อว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนรวมที่บอกว่า 12% ครับการเติบโตมีหลายโบรกเกอร์บอกว่าเราอาจจะเติบโตไม่ได้ถึง 30% ในมุมของเราเท่าที่เราเป็นผู้ที่เห็นตัวเลขเองนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้คุณปิยะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นยังไงบ้างคะผมมองนี้นะครับบางช่วง นะครับมันอาจจะมีแผ่วลงไปบ้างเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่า JMT เนี่ยเติบโตทุกไตรมาสค่ะในช่วงที่แผ่วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบางส่วนมันก็เป็นวิธีทางบัญชีนะครับซึ่งบางช่วงเนี่ยอย่างเช่นปีนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าหนี้ที่ตัดต้นทุนหมดที่เราเรียกว่าหนี้ 100% น่ะเก็บเท่าไหร่ได้เท่านั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีมันก็อาจจะส่งผลกระทบเนี่ยในบางส่วนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในระยะยาวอ่ะ ตรงนี้เนี่ยไม่ได้คือเราก็พยายามกลยุทธ์ของปีหน้าเนี่ยเราก็พยายามจะตัดต้นทุนเนี่ยให้มันเร็วขึ้นให้มันได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของเราเองเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ไม่ใช่มองแค่ซูมกันระยะสั้นๆเจากันทุกควอเตอร์นะครับมีคนบอกผมว่าหุ้น JMT เหมือนคนสายตาสั้นราคาณวันนี้นะครับคนสายตาสั้นแต่เขาอะเป็นคนสายตายาวสายตากลางเพราะเนี่ยสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่2มุมครับมุมที่อยากจะมาลงทุนตอนนี้กับมุมที่เขามองไปไกลๆผมอยากจะบอกว่าธุรกิจเนี้ยเมื่อไหร่ถ้ามองขอให้มองเรื่องยังมีการขายหนี้ออกจากสถาบันไหมยังมีการ JMT อ่ะเขายังเป็นผู้นำไหมเขายังมีความพร้อมในการลงทุนไหมเมื่อไหร่ที่เขาสะสม assets ตัวนี้ครับบางช่วงต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังนะครับแต่ด้วยปัจจัยที่ผมบอกอ่ะว่าถ้าตราบใดเขายังซื้อหนี้อยู่นะครับหนี้วันนี้มันอาจจะเก็บไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วตลอดระยะเวลา11ปีที่เข้าตลาดมาว่าเราสามารถพลิกอัพกลับมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็คือ6เดือนอยู่ที่ว่านักลงทุนนะครับนักวิเคราะห์จะมองยังไงมองแบบคนสายตาสั้นสายตากลางหรือสายตายาว
นะครับมุมมองที่ผมได้รับสะท้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้ง2มุมนะครับบางคนก็โทรมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็อธิบายตามแฟกเตอร์บางคนก็บอกว่าจะลงทุนแล้วนะคิดว่ามีโอกาสแต่อยากจะได้วิวผมก็สะท้อนภาพวิวเหมือนกับที่บอกกับคุณนวรัตน์วันนี้ครับว่าถ้าจะมองก็มองว่าเขาอ่ะยังมีความสามารถในการซื้อนี่ได้หรือเปล่าสถาบันการเงินน่ะให้ความเชื่อมั่นกับเราหรือเปล่านะครับค่ะถ้ามองถึงภาพรวมเศรษฐกิจคุณปิยะมองยังไงบ้างคะจากนี้ไปผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเพราะว่าผมตัวเราเองเนี่ย เรามักจะดูจากการชำระหนี้คืนของลูกค้าว่าการเก็บหนี้เฉลี่ยต่อคนต่อรายการปิดบัญชีมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงต้องยอมรับว่าตอนนี้มันลดลงนะครับเราก็แก้ไขปัญหาว่ายอมดิสคาวเพิ่มให้นิดนึงสัก 10% ยอมให้ผ่อนน้อยลงแต่ลูกค้าจำนวนการจ่ายเนี่ยยังคงอยู่กับเรา นโยบายของเราเนี่ยนะครับเราคงไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองการทุบหม้อข้าวตัวเองเนี่ยนั่นแปลว่าคุณอาจจะขู่บังคับให้เขาจ่ายได้ในช่วงที่เขาต้องไปดิ้นรนกู้เงินนอกระบบเพื่อมาจ่ายคุณได้คุณได้ยอดแต่ว่าระยะยาวเนี่ยนะครับเมื่อเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเจ้าหนี้นอกระบบก็มาทวงเขาเขาก็ในยาวๆเขาก็ไม่สามารถที่มาจ่ายเงินเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ต้องยอมนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจกลับมาเราเคยเจอปัญหานี้แล้วตั้งแต่ GMT เข้าตลาดในปี55เรื่องน้ำท่วมนะครับจวบจนมาปี2019เรื่องโควิดเราก็ช่วยเหลืออย่างนี้มาตลอดเพราะเนี่ยเราคงไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับเราคงมุ่งมั่นนะครับที่จะทำยังไงทำให้ลูกค้าเนี่ยไปกับเราได้นะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ6เดือน3เดือนลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับมาจ่ายหนี้เมื่อมีความพร้อมดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่มีอะไรที่ประกาศออกมาชัดนอกจากดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับทันทีที่มาตรการของรัฐบาลออกมานะครับอย่างที่เราได้ยินแว่วๆก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่การพักชำระหนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยบางส่วนนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME ก็คงพักชำระแล้วการจ่ายหนี้เนี่ยในกลุ่มนั้นก็จะลดลงเพราะว่าก็จะไปอ้างอิงกับนโยบายรัฐอันนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดผลกระทบแต่ในเรื่องของธุรกิจของเราอะมันย้อนกลับไปดูปี1920คือในช่วงที่เกิดโควิดก็มีการพักชำระหนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีโปรแอนด์คอนนะครับข้อเสียก็คือว่าอาจจะเก็บหนี้ SME น้อยลงแต่ว่าข้อดีสำหรับธุรกิจก็คือว่าพอพักแล้วอ่ะพอปล่อยหนี้ไหลออกมามักจะเก็บไม่ได้เก็บได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่จ่ายก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อหนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงดูภาครัฐนะครับว่าจะออกมาตรการอะไรแล้วเราก็คงล้อไปกับมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับค่ะผลเมื่อวานนี้ที่เราเห็นราคาหุ้นของ JMT เนี่ยถูกขายมาเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากว่าคนจะรู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยคืออาจจะกระทบกับเราหรือเปล่านะภาพเศรษฐกิจจะกระทบกับเราหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วก็มีการปรับประมาณการผลประกอบการลดลงแล้วก็มีการปรับราคาของเราลงด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีบางบริษัทนะคะที่โอ้ปรับลงแบบว่าคือแบบเยอะมากเนี่ยคุณปิยะมองว่ามันเป็นการแบบปรับลงมากจนเกินไปไหมคะในเราในมุมมองของที่เห็นตัวเลขของ JMT อยู่อะค่ะแล้วก็อยู่กับเขามานานแล้วก็เห็นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะบอกว่าเป็นนักลบเนี่ยในเรื่องของการเจอกับวิกฤตหลายครั้งแต่รอบนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันนะคะคุณปิยะคุณปิยะมองยังไงคะเขามองปรับลดมากจนเกินไปหรือเปล่าคะถ้าเราดูจากตัวเลขที่เรามีอยู่ในมือไปว่าผมเนี่ยไม่สามารถไปวิจารณ์ครับคนที่เขียนบทวิเคราะห์มาได้มันก็เป็นข้อดีนะที่จะสะท้อนให้นักลงทุนเนี่ยเห็นอีกด้านนึงค่ะแต่ว่าคอมเมนต์น่ะที่ผมได้มาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีมาเหมือนกันถามผมว่าราคาที่เขาให้นะครับวันนี้เนี่ยเขามองยังไงมองแบบคนสายตาสั้นสายตากลางสายตายาวนะครับถ้ามองสายตาสั้นก็แล้วแต่จะคิดแต่ผมเชื่อมั่นว่าในระยะกลางกับในระยะยาวเนี่ยนะครับราคาที่สะท้อนออกมาตรงนั้นเนี่ยน้อยเกินไปครับน้อยลงไปมากๆครับจากที่เคยประมาณการไว้ดิสเคาท์ลงไปใน 50% ผมถือว่าลึกเกินไปแล้วครับเพราะว่าเห็นอนาคตของ JMT นะครับมันอยู่ที่ตัวเราครับเราต้องแข่งกับตัวเองครับค่ะคุณปิยะมองว่ามันเป็นเพราะอะไรคะทำไมเขาถึงได้ปรับลงไปเยอะขนาดนี้คะผมคิดว่าเขาคงมองในระยะสั้นๆในไตรมาสที่3ค่ะแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับเลยนะครับในการบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตในเรื่องของดอกเบี้ย
เรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเขียนคอนเซิร์นขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลรองรับอะถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาดีเบตกันจริงๆอะดิจิตอลวอลเล็ตอะมันมีการให้เงินเข้ามาเราจะดูดเงินตรงนั้นไหมให้ลูกค้ามาชำระเงินเราอย่างไรอัตราดอกเบี้ยแล้วว่ามันสะท้อนก็ไปตรงนั้นนะครับความสามารถในการจัดเก็บอย่างที่ผมบอกอย่ามองกันในระยะสั้นควอเตอร์ขอต่อควอเตอร์นะครับมันก็เป็นไปตามสภาวะในการเก็บและต้องมาดูด้วยว่า JNT อ่ะเขามีชุดในการซื้อนี่300ชุดบางชุดอยู่ในช่วงที่ขาลงบางชุดอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะมองในเรื่องของโอกาสที่เขาซื้อนี่ใหม่ๆเข้ามาดีกว่าว่าครับ capacity ที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยหรือว่าเขาซื้อมากหรือน้อยกว่าคู่แข่งเพราะเนี่ยผมเชื่อว่าการมองในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเป็นการมองในระยะสั้นไม่ใช่การระยะยาวค่ะเราเรียนถามย้ำอีกทีนึงนะคะเพราะว่าการเติบโตของเราเนี่ยคุณปิยะก็จะบอกมาตลอดนะคะเราจะโตอยู่ในระดับประมาณสัก 30% นะคะเท่าที่เราเห็นไปครึ่งแรกแล้วเนี่ยการเติบโตในปีนี้เนี่ยยังมั่นใจว่าจะโตได้ถึง 30% มั้ยคะเราตั้งเป้าไว้ว่า 20-30% ครับค่ะค่ะมันด้านบนจะอยู่ประมาณ average ด้านบนหรือว่าลงมาด้านล่างคะด้านบนเนี่ยก็คือ30เนี่ยนะครับตามนั้นใช่ค่ะด้านล่างคือ20ครับอ๋อค่ะเพราะว่าครึ่งปีเนี่ยเราทำได้แล้ว1,745 ล้านนะคะเอ้ยขอโทษค่ะ 1,000 ล้านอันนี้เป็นกำไรนะคะถ้าเป็นรายได้ก็ 2,400 ล้านอันนี้ครึ่งแรกที่ทำได้ถ้าแบบว่าทำครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องทำได้อีกต้องแบบทำได้อีกประมาณเท่านึงนะคะที่มีการเติบโตไปแล้วครึ่งปีแรกซึ่งคุณปิยะมองว่าในเรื่องของ bottom line เนี่ยน่าจะทำได้ค่อนข้างพอทำ high คือ new high ใหม่ new high อยู่แล้วครับโอเคอันนี้ bottom line นะคะได้ครับกำไรครับค่ะโอเคเป็นกำไรนะคะทีนี้ถามถึงปีหน้านิดนึงเพราะว่าที่คุณปิยะบอกไปว่าทางด้านของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินสั้นมองระยะสั้นแต่ทีนี้ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะคะมุมนึงเนี่ยเราสัมภาษณ์เนี่ยก็คือนักลงทุนเนี่ยก็ฟังคุณปิยะเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปดูทั้งอุตสาหกรรมไปดูทั้งบทวิเคราะห์ต่างๆมาแล้วก็ลองดูว่าในมุมที่เราเห็นราคาตัวไหนที่ปรับลงแรงๆเนี่ยเราลองไปแกะดูว่าพื้นฐานจริงๆเขาเป็นยังไงแล้วก็ JMT เมื่อวานเนี่ยตกลงมาเยอะมากทีเดียวนะคะนี่เรียนถามคุณปิยะนิดว่าถ้ามองถึงปีหน้าแนวโน้มของ JMT จะเป็นยังไงบ้างคะการเติบโตแนวโน้มเป็นในเชิงบวกนะครับส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมเนี่ยอย่างที่บอกว่านี่ที่เราซื้อมาในปีนี้ นะครับซึ่งอยู่ในช่วง Q3 คาบเกี่ยวกับ Q4 ก็จะส่งผลเต็มที่นะครับแล้วก็ตลาดของการซื้อนี่เนี่ย universe ของนี่อย่างที่ผมบอกว่ามันมาจอดอยู่ในสเตจ2เนี่ยประมาณ 500,000 ล้านแล้วนี่ NPL ก็มากขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะครับที่เราจะเข้าไปซื้อนี่เนี่ยยังมีโอกาสเยอะนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสไปทำอะไรนะครับสิ่งที่เราทำอ่ะเราก็คือคงทำในคอของเราก็คือการเก็บนี่นะครับแล้วก็ยังเชื่อว่านี่ที่ไหลลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ในปีหน้าก็ยังเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ย เราก็ต้องทำคู่ขนานไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะว่าการบริหารต้นทุนมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจะทำให้ JNT เติบโตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เรากำลังจะทำเรื่อง digitization ในกลุ่มในการทำ synergy นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วอะ ก็คือแอปพลิเคชันจ่ายดีนะครับซึ่งเป็นแอปที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับ แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการเซิร์ฟลูกค้าในระดับหนึ่งซึ่งเราก็จะพัฒนาแอปพลิเคชันจ่ายดีเนี่ยให้มันมีการรองรับในอนาคตที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับเนื่องจากว่า JMT อ่ะมีองค์คาพยพในการทำนี่อยู่ 3,000 คนแต่นี่บางอย่างเนี่ยนะครับถ้าคุณนวรัตน์เห็นเนี่ยเมืองจีนนักอ่านข่าวเนี่ยเป็น AI แล้วนะนะครับ คนทุกที่ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องใช้ AI ค่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าการเพิ่มยอดเก็บของเราเนี่ยในการบริหารต้นทุนส่วนนึงอ่ะมันมาจากการที่วันนี้เราพุชลูกค้าด้วยการใช้คนในการเข้าไปเก็บเยอะนะครับแต่ว่าเบนิฟิตที่ได้ก็คือเบนิฟิตที่พนักงานเราเนี่ยออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าแต่ว่าฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยได้เทคโนโลยีช่วยได้และสิ่งที่ในซินิจี้ที่คนอื่นไม่มีแต่เรามีก็คือ J-Point J-Wallet J-Point เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาจากJ-Venture ค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มของ J-Mart ถามว่ามีส่วนไหมมีนะครับเพราะทันทีที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาเนี่ยเราก็แจกพอยต์ให้กับลูกค้านะครับเมื่อแจกพอยต์เนี่ยเราเรียกว่าเป็น loyalty program เอาพอยต์นั้นเนี่ยมันลดค่างวดในงวดถัดไปหรือ benefit ที่ไปใช้ใน J point เนี่ยในกลุ่มของ J Mart Group ไม่ว่าจะซื้อมือถือไปทำสินเชื่อนะครับซิงเกอร์นะครับหรือ KBJ ค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่า
จะไม่มี impact แต่มี impact นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเรา drive กันจริงๆเนี่ยใช้อย่างกว้างขวางนะครับลูกค้าได้รับ benefit เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีของเราต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกไปหาลูกค้าเรามีแอปพลิเคชันใกล้ๆนะครับซึ่งบอกได้ว่านึกภาพนะครับแผนที่ประเทศไทยจะถูกปักหมุดไปด้วยลูกค้า JMT ที่อยู่ทั่วประเทศค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรารวมศูนย์คนตามนี่นะครับเป็นเซ็นเตอร์ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นซิงเกอร์ HGC อ่ะเขาก็มีพนักงานถุงนี้ที่เป็น FC เนี่ยอยู่ประมาณ300คนJMT เนี่ยก็มีพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ค่ะเมื่อไหร่ที่เราซินเนอร์จี้กันได้เราใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับร่วมกันได้แต่ต้องถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่ผิดกฎหมายมันก็จะเป็นช่วยลดต้นทุนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงในการลดต้นทุนก็คือเรื่องของการเราทำศูนย์พัฒนาบุคลากรเป็นอะคาเดมี่ของเราธุรกิจนี้เนี่ย productivity หมายถึงยอดเก็บต่อคนต่อพนักงานเนี่ยจะต้องสูงขึ้นนะครับเราเองเนี่ยเราไปซินเนอร์จี้กับ PRTR ซึ่งเป็นบริษัทที่เจมาร์เนี่ยเข้าไปลงทุนเขาก็ช่วยหาคนให้เราค่ะอีกหน่อยเนี่ยใครมาจ่ายเงินกับ JMT ไม่ต้องเข้าคิวแล้วนะสุกี้ตีน้อยแจกไวเชอร์ไปเลยอ๋อมีทำบันเดิลอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นแค่ประมาณ 4-5 โครงการที่ผมบอกว่าเราจะไปยังไงในอนาคตคือต้นทุนต้องต่ำลงลูกค้าต้องมีรอยัลตี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดคือตลาดของนี่ยูนิเวอร์สของมันเป็นสุดค่ะนะครับก็เลยเชื่อมั่นว่าด้วยทิศทางอย่างนี้นะครับก็จะทำให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าครับอันนี้ก็คือเป็นการรักษาบัตรทอมไลน์ด้วยนะคะคือกำไรของเราในปีหน้าเราเรียนถามได้ว่าแผนซื้อนี่ปีหน้าเนี่ยน่าตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคะสำหรับการซื้อในปีหน้าเป้าในการลงทุนเนี่ยยังอยู่ที่ 15,000 ล้านอันนี้เป็น investment นะครับเป็นการตั้งเป้าในการลงทุน15,000 ล้านแต่ว่าต้องมาดูครับว่า 15,000 ล้านที่เรามีเงินในกระเป๋าอะนะครับผมเชื่อว่านี่อย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าเรานี่ที่เจาะที่จะเป็นหนี้เสีย1ล้านล้านนะครับอย่าลืมว่าตะกี้ผมบอกว่าเราซื้อนี่ไปแสนล้านเนี่ยเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังมีโอกาสเลือกเพราะว่าผู้ซื้อในตลาดเพลเยอร์นะครับเราทุนมารวมทุกบริษัทอ่ะยังซื้อได้ไม่หมดเลยดังนั้นเนี่ยเราก็คงคัดเลือกหนี้ที่มีโอกาสที่ความสามารถในการทำกำไรของเราเนี่ยสูงเข้ามานะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราเป็นผู้นำเรามีศักยภาพโอกาสที่ได้เข้าไปคัดเลือกหนี้พวกนี้ได้มากครับค่ะคุณปิยะคะ100,000ล้านเนี่ยที่เราซื้อมามากสุดเป็นประวัติการของเราเนี่ยเฉลี่ยของต้นทุนเนี่ยเราใช้เงินไปกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลหนี้นี่คะเราลงทุนไปประมาณ 5,000 กว่าล้านครับอ๋อ 5,000 ล้านครับไปอ่านดูก็ไม่นั่นแสดง 10,000 ล้านอ๋อครับถ้าทุนเท่าเดิมก็แสดงว่าเราก็มีโอกาสอันนี้สมมติทุนเท่าเดิมเราก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มได้อีกเป็นเท่าไหร่คะ300,000ล้านเหรอคะจากมูลค่าคือยอดหนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่ได้ตอบเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ยิวที่เราได้รับจากหนี้ก้อนนั้นๆนะครับแต่ว่าเราได้เตรียมการลงทุนไว้ 15,000 ล้านนะครับก็คงคัดเลือกหนี้ที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดนะครับอ๋อราคาของหนี้จะเพิ่มไหมคะคุณปิยะคะปี2567มีแนวโน้มไหมคะถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาเราคุยกับสถาบันการเงินเนื่องจากว่าระบบบัญชีมันคล้ายๆกันเขาก็จะมาคุยกับเราครับว่าสาเหตุอะไรที่เราซื้อราคาลดลงก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เก็บเงินลูกค้าอยู่นะครับจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันอยู่ที่ภาวะในช่วงนั้นๆแต่ว่าใน 3-5 ปีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับค่ะตอนนี้หนี้ที่ก้อนที่แบบว่ามัน cover ต้นทุนได้หมดแล้วเนี่ยเยอะไหมคะก็ใน300มีประมาณ100ก็คือ1 ใน 3ที่ในปี2024นะครับแล้วก็ไป3ปีข้างหน้าเนี่ยเราพยายามที่จะตัดต้นทุนให้มันมากขึ้นนะครับคือเงินที่ได้อาจจะไปตัดต้นทุนมากขึ้นอันนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคุยกับ CEO ว่ากลยุทธ์ที่เราวางไว้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตัดต้นทุนออกไปมากขึ้นเนี่ยมันเป็นผลดีในระยะยาวนะครับนั่นแปลว่าการเก็บหนี้ของคุณเนี่ยไม่ต้องรอ14ปีมันอาจจะ5-6ปีมันก็หมดแล้วแล้วรายได้ตรงนั้นมันก็กลับมาเป็น 100%ค่ะเพราะเนี่ยผมบอกว่าคนที่มองแบบกลางกับยาวอ่ะก็ผมคิดว่าต้องเข้าใจตรงเนี้ยนะครับด้วยว่าในบางช่วงรายได้ลดลงกำไรอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูอะไรมาก
แต่ว่ามันมีของที่จะไปตัดต้นทุนในอนาคตนะครับค่ะตอนนี้ก้อนที่แบบว่าอายุมากที่สุดในการเก็บของเราในกี่ปีคะถ้าเป็นอายุนี่จริงๆของลูกค้าอายุนี่20ปีโอ้20 ปีนี่คือค่ะคุณนาวพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมชุกคิดอยู่เรื่องนึงนะค่ะมีคนถามผมว่าโอ้ยอายุความขาดไปแล้วมันจะทำให้ JMT อ่ะเก็บหนี้ด้อยลงนี่อ่ะบางทีอายุนี่อ่ะเฉลี่ยมัน10ปีอายุความแต่วันนี้เนี่ย JMT อ่ะเก็บกลุ่มที่ขาดอายุความอ่ะได้มากกว่ากลุ่มที่มีอายุความที่สำคัญเพราะอะไรคะเพราะว่าคนไทยก็คือคนไทยคนไทยไม่อยากเป็นศาสนาพุทธไม่อยากจะมีการค้าความวันนี้เขาไม่มีลูกอนาคตเขามีลูกสิทธิการทวงถามไม่มีอยู่ใครอยากจะให้ลูกอ่ะมารับรู้ล่ะครอบครัวมารับทราบถึงปัญหานี้เพราะเนี่ยเราก็มาประนีประนอมกันไหมลดดอกเบี้ยดิสคาวแฮร์คัทกันไปไหมนะครับก็พอดีพี่เนาพูดถึงเรื่องนี้ว่านี่อายุนี่เก่าแค่ไหนเก่าเราก็ยังเก็บนะครับเก็บกันจนตั้งแต่อายุ20อ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะครับโอ้โหนี่ตั้งแต่ลูกเกิดลูกโตเลยนะลูกจะจบมหาลัยเลยนะเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นหนี้กันเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันไปครับจะเรียนถามให้คุณพิยาค่ะถ้าตั้งแต่เราดูผลประกอบการเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยการเก็บเนี่ยอายุมันสั้นลงหรือว่ามันยาวขึ้นคะอายุหนี้อะค่ะอายุหนี้สั้นลงสั้นลงใช่ไหมใช่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อหนี้เข้ามาเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ย2 ปีแต่หลังจากเนี่ยผมว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีตัวเลขนะครับซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าพอหนี้ตกสเตจ3อายุหนี้ก็สักประมาณ120 วันครับสถาบันการเงินก็ไปเทียบว่าถ้าเขาเก็บเองได้3 ปี 5 ปีกับการที่ JMT เข้าไปให้ราคาตรงไหนเขาได้ advantage มากกว่ากันอันนี้ในเชิงของสถาบันนะซึ่งสถาบันจะมองคนละมุมกับ JMT สถาบันจะมองในเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็โอกาสที่เขาได้รับเงินไปเขาไปปล่อยสินเชื่อใหม่นั่นคือสถาบันการเงินแต่ JMT จะมองอีกมุมนึงว่าเฮ้ย JMT มีเวลา14 ปีเพราะ UIR ที่จะเกิดขึ้น 12% จากตรงนั้นมันได้ไหมเพราะเนี่ยดีมากับซัพพลายมันก็เลยมาเจอกันนะครับค่ะสุดท้ายนี้คุณปิยะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นของ JMT มั้ยคะผมคิดว่า JMT อ่ะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงยั่งยืนนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันคือทองแหละใครจะมาทำอะไรเค้าแบบชนิดที่เรียกว่าคงยากอ่ะเอาเป็นว่าคงยากนะครับที่เค้าจะมีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนในทางกลับกันนะครับ assets ที่เค้ามีอยู่อ่ะ500,000 ล้านนะครับแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีการเก็บดีบ้างไม่ดีบ้างก็ดูกันไปแต่ว่าถ้าจะดูก็มาดูว่าในอีโคซิสเต็มของ Jmart ในอนาคตและปัจจุบันน่ะสามารถช่วยเหลือ JMT ได้มั้ยในขณะที่คนอื่นไม่ได้มีอีโคซิสเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ขอให้ไปดูตลาดนะครับว่าตลาดแบงก์อ่ะหรือว่าสถาบันการเงินหรือนันแบงก์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆอ่ะมีการเพิ่มขึ้นมั้ยผมเองผมก็ไม่ใช่คนชอบแก้ตัวนะจริงๆเป็นคนชอบทำงานเรื่องหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคาดเดากันไปได้ว่าจะเป็นคนสายตาสั้นกลางยาวแต่สำหรับผมเนี่ยและทีมงานเนี่ยผมและทีมงานอยู่กับหนี้อยู่กับการเก็บหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า JMT อ่ะยังมีอะไรที่ทำได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็พัฒนาได้กว่าเดิมแล้วก็คิดว่าหนี้เก่าๆมันคือคุณนะครับก็คงฝากเพื่อให้ความมั่นใจแล้วก็อยากจะให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยโฟกัสนะครับ JMT มากขึ้นอย่าเพิ่งตระหนกตกใจมากจนเกินไปนะครับเราเองเราก็ไม่คิดว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นหรือลงทีมงานทุกคนก็มองว่าเอ้ยราคาหุ้นยิ่งลงยิ่งชาเลนจ์สำหรับเรานะเป็นแรงผลักดันเราด้วยซ้ำไปค่ะก็คงฝากไว้ท่านนึงครับค่ะก็ต้องติดตามนะคะเพราะมีข่าวว่าเราอาจจะได้คำนวณ750หรือ700นะอันนี้ติดตามดูแล้วกันนะคะสำหรับ JMT วันนี้ก็ขอบคุณคุณปิยะมากเลยนะคะใครที่ดูในหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของ JMT อยู่เนี่ยเราก็ย้ำอีกทีนะคะลองไปดูบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วก็มาฟังทางด้านของคุณปิยะรวมไปถึงไปหาข้อมูลนะคะในอาจจะเป็นคู่แข่งของคุณปิยะก็ได้นะในอุตสาหกรรมเดียวกันลองสอบถามกันดูนะคะนะว่าก็คงจะได้ข้อมูลเนี่ยครบรอบทิศทีเดียวนะคะในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนนี้นักลงทุนเราเชื่อว่าหลายคนทำแบบนี้นะคะก็ดีแล้วค่ะมันทำให้เราข้อมูลได้รอบด้านทีเดียวสำหรับ JMT ทางคุณปิยะมองว่าคุณปิยะบอกว่าปีนี้เนี่ยซื้อหนี้เข้ามาเนี่ยคือ100,000 ล้านนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติการเลยที่เขาซื้อหนี้มากที่สุดแล้วก็ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ก็อาจจะซื้อมาอีกสัก20,000 ล้านแล้วก็ไตรมาสที่1ที่2ปีหน้าก็จะซื้อต่อเนื่องนะคะปีหน้าเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้สำหรับการซื้อเนี่ยคือ15,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ยังยืนปันเป้าการเติบโตอยู่ที่20-30%นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคุณปิยะค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ